เฮ้ยจอนกระแทกกระเป๋าจอนกระแทกกระเป๋าเฮ้ยน้องฟิวจอนกระแทกกระเป๋าแม่ทำไงดีอ่ะจริงนะพี่ฟิวพี่ขอไปช่วยแม่ก่อนนะเอ้าอย่างนี้ต้องใช้รีโมทไว้แซ่สต๊อปแม่ฟิวหมอฟิวขอไปเดินเล่นก่อนนะเดี๋ยวเย็นๆกลับมาได้เลยค่ะพี่ฟิวน้องฟิวดูแลน้องด้วยนะลูกได้ค่ะแม่งั้นพี่กับฟิวไปแล้วนะพี่ฟิวไปกันน้องฟิวในกระเป๋ามีอะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกพี่ฟิวก็ของใช้ปกติทั่วไปนี่แหละน้องฟิวแค่มันเดินเล่นทำไมต้องพกมาด้วยน่ะพี่ฟิวไม่มีอะไรหรอกแค่กระเป๋าน้องฟิวเดี๋ยวพี่อยากรู้ว่าในกระเป๋ามีอะไรอ่ะเปิดให้พี่ดูหน่อยดิพี่ฟิวอยากรู้จริงๆเหรออยากรู้สิน้องฟิวเปิดเธออยากเห็นอยากรู้อย่าน้องฟิวเปิดให้ดูอะไรอ่ะน้องฟิวรีโมทพกรีโมทมาทำไมเนี่ยก็ดูแล้วมันเท่ดีก็เลยพกไปงั้นอ่ะพี่ฟิวน้องฟิวเป็นอะไรกับรีโมทมากปะเนี่ยพี่เห็นน้องฟิวเนี่ยพกรีโมทไปมาหลายวันแล้วนะพี่ฟิวรีโมทอันนี้น้องฟิวก็เจอแถวนี้แหละน้องฟิวอยากพกมาเฉยๆอ่าน้องฟิวเอารีโมทไปติ๊งต้องอ่ะน้องฟิวพกมาทำไมก็ไม่รู้เดินเล่นเดินเล่นน้องเออะไรก็ติ๊งต้องครั้งที่แล้วเกือบเหยียบขี้หมารอดมาก็เพราะรีโมทอันนี้นี่แหละยังไม่รู้ตัวอีกเหรอไปพี่ฟิวไปเล่นตรงนู้นดีกว่าไปน้องฟิวตรงนู้นใช่ไหมวันใหม่วันนี้เดี๋ยวแม่พาไปเที่ยวห้างไปไหมไปค่ะแม่ตาลวันนี้แม่จะพาไปเล่นบ้านบอลด้วยเล่นไหมเล่นค่ะแม่ตาลโอเคอยากกินขนมอะไรวันนี้กินไอติมไหมกินค่ะแม่ค่ะโอเคเดี๋ยวแม่พาไปเลี้ยงพี่ฟิล์มทำไมมอเตอร์ไซคันนี้ขับไวจังอ่ะนั่นน่ะสิน้องฟิวขับไวๆอ่ะน้องฟิวฝั่งนี้ก็มีคนเดินมาจะไม่ชนกันหรอใช่เขาขับไวมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวอย่างเงี้ยอันตรายนะเนี่ยจริงด้วยพี่ฟิล์มดูสิขับไปอย่างเร็วเลยอ่ะใช่น้องฟิวเร็วมากน้องฟิวจะชนแล้วสต็อปเกือบไปแล้วไงถ้าเราไม่กดสต็อปนะพี่คนนี้เขาก็ชนคนไปแล้วขับรถอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยอย่างงี้ต้องดึงสองคนนี้ออกมาแล้วไม่งั้นโดนชนแน่เกือบโดนชนแล้วนั่นเนี่ยเฮ้เมื่อกี้รถจะชนเราแล้วนี่ทำไมเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ล่ะวันใหม่ใช่จริงๆได้แม่จักรยานหมดเลยเฮ้ยเรารอดได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เราจะชนคนนี่นาแล้วผ่านมันได้ไงเนี่ยแปลกมากเลยเหมือนเวลามันหยุดเลยเมื่อกี้พี่เป็นไรไหมเป็นอะไรเปล่าครับเมื่อกี้ผมเหมือนจะชนพี่เลยไม่โดนนะแต่เมื่อกี้เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนจะโดนรถชนเลยนะใช่เมื่อกี้ผมก็รู้สึกงั้นนะนึกว่าผมอ่ะชนพี่ไปแล้วเปล่าไม่ได้ชนเลยแต่น้องขับมาไวมากเลยนะยังไงผมต้องขอโทษพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปก่อนนะพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจ้าขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะสวัสดีครับขอโทษด้วยครับวันใหม่เมื่อกี้มันแปลกมากเลยนะเนี่ยเมื่อกี้แม่คิดว่ารถอะชนเราแล้วนะแต่อยู่ๆอะเหมือนมีคนอะมาดึงเราอะให้เราหลบรถไปเลยอะแปลกมากเลยอะแต่หนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วลูกงั้นเราไปห้างกันเถอะน้องฟิวเมื่อกี้เห็นเปล่าพี่เขาเกือบโดนรถชนน่ะน้องฟิวก็เห็นพี่ฟิล์มเขาไม่โดนชนก็ดีแล้วพี่ฟิล์มใช่น้องฟิวดีแล้วที่ปลอดภัยถ้าไม่มีรีโมทวิเศษอันนี้นะสองคนนั้นก็โดนรถชนไปแล้วโชคดีนั้นเนี่ยที่เราพกมาด้วยไปน้องฟิวไปน้องฟิวเล่นวิ่งเลยจับกันได้สิพี่ฟิวยิงชุบยิงชุบน้องฟิวเป็นเอาละนะแปดดีหนูฟิวไลท์ทันเดย์ไม่ดีเหนื่อยยังไงอ่ะพี่ฟิววิ่งเร็วๆไม่ให้เราจับเลยอ่ะขาก็ยาววิ่งก็เร็วเราจะไล่ทันยังไงเนี่ยก็มาดิค่ะมาดีชอบเล่นอย่างงี้ใช่ไหมได้สต๊อปก็แค่เนี่ยเมื่อกี้น้องฟิวอยู่ตรงนู้นอยู่เลยไม่ใช่หรอทำไมแป๊บเดียวมาอยู่ตรงนี้อ่ะไม่รู้อ่ะพี่ฟิล์มแต่น้องฟิวแป๊บพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มเป็นนะเอ้าได้เนี่ยโอ้ยังเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยต้องสต๊อปให้หยุดก่อนสต๊อปค่อยมีเวลาหายเหนื่อยหน่อยเหนื่อยยังไงอ่ะเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยอ่ะทำไมวิ่งแล้วจับน้องฟิวมาเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยเหนื่อยอ่ะช่วงนี้นะน้องฟิวแปลกๆก็เนี่ยไล่ยังไงก็ไม่ทันสต๊อป
ุกแล้ววันนี้นี่ก็เย็นมากแล้วนะฟิล์มกับฟิลทำไมยังไม่กลับสักทีนัดเราไว้6โมงต้องออกไปตามซะหน่อยละวันนี้ฟิล์มฟิลอะไปเล่นปากซอยหรือท้ายซอยเนี่ยสงสัยน่าจะอยู่ท้ายซอยวัดดวงไปท้ายซอยก่อนแล้วกันช่วงนี้ขัดสนเหลือเกินค่าห้องค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อีกช่วงนี้เงินทองหายากมากเลยอาชีพโจรของเราเนี่ยบางทีมันก็ติดขัดเหยื่อก็หายากช่วงนี้คนไม่ค่อยจะเดินมาเลยกว่าจะมาสักคนรอเป็นเดือนเฮ้ยมีคนเดินมาแล้วเหยื่ออ้วนเชียฟิล์มฟิลเนี่ยไปเล่นถึงไหนกันเนี่ยใครเนี่ยไม่คุ้นเลยคนในหมู่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วเหมือนโจรเลยนะเนี่ยชักไม่ปลอดภัยแล้วสิสะพายกระเป๋าด้วยเข้าทางโจรละอย่างนี้ต้องวิ่งราวท่าทางมีตังค์ด้วยท่าทางจะได้หลายตังค์งานเนี้ยพี่ฟิล์มน้องฟิวเล่นอยู่นี่เองเหรอลูกตามหาตั้งนานค่ะแม่ฟิวกำลังจะกลับพวกเราเล่นเพลินไปหน่อยอะแม่พี่ฟิล์มน้องฟิวกลับบ้านได้แล้วลูกกำลังจะกลับพอดีเลยเฮ้ยโจรกระชากระเป๋าเฮ้ยน้องฟิวจอนกระชากกระเป๋าแม่ทำไงดีอ่ะจริงนะพี่ฟิวพี่ขอไปช่วยแม่ก่อนนะเอ้าเฮ้ยหยุดอย่างนี้ต้องใช้รีโมทวิเศษสต๊อปเฮ้ยจอนกระชากกระเป๋าแม่ไปดีนะเนี่ยที่เราสต๊อปทันเฮ้ยเอาคืนไปเลยนะได้กระเป๋าแม่คืนแล้วเฮ้พี่ฟิวทำไมน้องฟิวก็เมื่อกี้โจรขโมยกระเป๋าแม่นี่พี่ฟิล์มเราฟิลได้คืนมาแล้วทำได้ไงน้องฟิวเมื่อกี้โจรกระชากไปแล้วไม่ใช่หรอลูกโจรทำตกไว้ไงแม่แล้วฟิลเลยหยิบมาให้ใช่เหรอน้องฟิวเมื่อกี้แม่เห็นอยู่ในมือโจรอยู่เลยนะลูกใช่แม่ฟิลก็เลยวิ่งตามไปเหมือนกันแม่ได้กระเป๋าคืนแล้วกลับบ้านกันเถอะไปไปไปช่างมันกับแม่เฮ้ยกระเป๋าหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เรากระชากไปแล้วนี่นามันหายไปได้ไงเนี่ยมันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ล่วงนี่นาวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้ามากระชากใหม่วันนี้หนีก่อนเดี๋ยวตำรวจมาเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ่ะมีรีโมทวิเศษเพื่อนๆจะใช้เอาไปทำอะไรคะสำหรับวันนี้น้องฟิวใช้ช่วยคน2ครั้งครั้งแรกช่วยให้คนไม่โดนรถชนครั้งที่2ช่วยแม่ให้รอดพ้นจากคนกระชากกระเป๋าแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีรีโมทวิเศษเพื่อนๆจะเอาไปทำอะไรเมนไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย